ขายดีมากๆก็จะเป็นตัวกากหมูกลิ่นควันอ่ะมันจะหอมกว่าก็เลยเป็นที่มาของฉายาเขาตั้งว่าผัดไทยไร้เสียงเพราะคนที่ทำอ่ะ3คนแรกอ่ะเขาไม่ได้ยินหมดเลยสวัสดีครับผมชื่ออ้นนะครับเป็นน้องชายของพี่เอซึ่งเป็นเจ้าของร้านตัวผมเป็นน้องชายชื่อร้านบ้านใหญ่ผัดไทยเตาถ่านนะครับอีกชื่อนึงก็เป็นชื่อผัดไทยไร้เสียงครับสูตรเด็ดที่ร้านก็จะใช้น้ำมะขามสดนะครับขามสดทุกวันก็เป็นสูตรโบราณเลยตอนแรกอ่ะเราก็ใช้เส้นผัดเลยแต่เรามองว่ามันแข็งกว่าและใช้เวลานานกว่าเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเอามาลวกเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาขึ้นและเส้นมันก็จะนุ่มขึ้นนิ่มขึ้นที่ร้านจะมีเส้นเล็กกับวุ้นเส้นนะครับใช่ครับมันจะนิ่มกว่าเหนียวนุ่มกว่าใช่ครับที่มาก็คือตอนแรกอ่ะพี่เอซึ่งแกหูไม่ได้ยินแล้วก็มาขายอาหารตามสั่งแกก็ขายไม่ดีแกก็เลยคิดว่าแกมาขายผัดไทยดีกว่าซึ่งแกชอบกินผัดไทยและแกก็ค่อยไปจำสูตรโบราณแถวๆนี้ครับใช่ที่เมื่อก่อนก็จะมีเจ้าประจำขายอยู่แถวนี้แกก็จำสูตรมาแล้วก็เอามาผัดให้พี่น้องชิมก่อนผัดชิมอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนี่แหละครับพี่น้องก็เลยว่าโอเครสชาติอ่ะได้แล้วก็เลยลองให้แกขายแกก็เลยเปิดจะขายจากรถคันนี้ครับเล็กๆคันนึงเริ่มต้นขายเลยพี่เอขายมา9ปีแล้วครับเพราะตอนนั้นแกได้รับรางวัลมิชลินแล้วคนมันก็เยอะแล้วแกเป็นคนพิการทางการได้ยินนะครับแกก็ไม่สามารถดิวอะไรได้เราก็เลยมองว่าเราก็ต้องออกมาช่วยพี่เราอะไรอย่างเงี้ยตอนเริ่มต้นเลยอ่ะพี่เอก็จะทำกับแฟนเขา2คนเพื่อนสนิทคนนึงก็เป็นคนพิการ3คนเลยก็คือเป็นคนที่ไม่ได้ยิน3คนเลยครับก็เลยเป็นที่มาของฉายาเขาตั้งว่าผัดไทยไร้เสียงที่ร้านเนี่ยก็จะใช้สูตรมะขามสดแล้วเราจะผัดกระทะต่อกระทะกระทะนึงอ่ะเต็มที่ก็ถ้าลูกค้าสั่งเหมือนกันเนี่ยเราก็จะผัดได้สูงสุด5ห่อประมาณ5ห่อแต่ถ้าลูกค้าสั่งแยกๆมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องผัดทีละกระทะทีละห่อไว้ครับที่ร้านก็จะมีวัตถุดิบเป็นกุ้งสดนะครับมีปลาหมึกแล้วก็ที่ขายดีมากๆก็จะเป็นตัวกากหมูครับแล้วตอนหลังๆเนี่ยก็จะเพิ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์เข้ามาเตาถ่านเนี่ยมันจะมีกลิ่นของควันถ่านนะครับกลิ่นควันอ่ะมันจะหอมกว่ามแล้วก็อุณหภูมิมันก็จะดีกว่าใช้เตาแก๊สและอีกอย่างนึงมันก็คลาสสิกนะครับเตาถ่านมันโบราณดิพอบางทีก็มีลูกค้ามาก็เข้ามาขอถ่ายแต่เตาถ่านแล้วก็งงก็การห่อเราจะใช้เป็นพลาสติกใสอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวเดียวกับถุงร้อนเนื้อเดียวกันทางร้านก็จะลองมาหลายวิธีแล้วถ้าจะใส่กล่องมันก็จะเป็นไอน้ำแล้วเส้นมันก็จะจับตัวเร็วแล้วมันจะเก็บความร้อนไม่ได้นานเราก็มาทดลองอย่างเนี้ยมันจะห่อได้อุ่นกว่าเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าความร้อนมันก็จะอยู่ได้นานถ้าจะเข้ามาทานที่ร้านบ้านใหญ่ผัดไทยเตาถ่านนะครับร้านเราจะเปิด10โมงเช้าจะหมดประมาณ1ทุ่มตรงร้านจะอยู่ในซอยอินทรมะระ47นะครับอยู่ใกล้ๆแถวตลาดห้วยขวางครับผมสวัสดีครับผมอ่ะไปเจ้าของมันแกผัดไทยเตาถ่านขอเรียนเชิญทุกท่านทานผัดไทยป้าครับ